ตอนนี้มาถึงที่คลองลำโบดครับทุกคนครับห่างหายไปนานเดี๋ยววันนี้มาเหมือนเดิมหวานแหมากับนี่ฮะหวานแหเสร็จตกปลาเหมือนเดิมครับใบสัน S2 วันนี้มาลุยกันที่ในป่ากงกลางคลองลำโบดไปลุยกันเลยดีกว่าเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเก็บรถเก็บปลาให้เรียบร้อยแล้วลุยครับเก็บรถก่อนรถที่เข็นลากของมาอย่ามาใครอย่าเข้ามาขโมยนะแบกกลับเหนื่อยโอเคลุยกันเลยดีกว่าฝนก็มาสนุกแน่วันนี้ชุ่มฉ่ำแน่ๆวันนี้น้ำยังเชี่ยวอยู่เลยวันนี้บรรยากาศอึมครึมครับเหตุผลก็ในช่วงบ่ายของทุกวันในช่วงนี้นะครับของที่ภูเก็ตก็ฝนตกลมแรงช่วงเช้าอาจจะอากาศดีนะครับอาจจะมีแดดแรงๆลมเงียบๆนะฮะแต่พอตกบ่ายเข้าโอ้โหหนักมากทั้งลมทั้งฝนนะครับช่วงนี้ก็ต้องลงคลองไปไหนไม่ได้นะจัดไปวันนี้นะฮะตามคำเรียกร้องครับอยากให้ทอดแหนะฮะรู้สึกว่าหลายคนชอบดูนะฮะก็จัดไปนะฮะโอ้โหเริ่มลึกเว้ยเฮ้ยสวัสดีทุกท่านอีกหนึ่งรอบครับผมอยู่กันกลางคลองเรียบร้อยเดี๋ยวก็เริ่มหวานแหหากุ้งเช็คแหวันนี้ก็แห 1.5 เซนที่คุ้นเคยกันดีนะครับ 1.5 เซน7ซอกเอาแหเบาไว้ก่อนจะได้ทำรอบได้ดีนะครับจะได้ไม่เหนื่อยมากนะครับแหเอ็น10ซอกก็มีนะครับแหเอ็น10ซอก 2.5 เซนนะก็หนักเกินนะฮะหนักไปนะฮะทำรอบไม่ได้แต่ว่าก็คัดไซส์กุ้งคัดไซส์กุ้งสวยๆให้เราได้นะครับว่ายไปหาน้ำตื้นก่อนไปตรงกลางดีกว่าตอนนี้น้ำระดับอกนะครับการหวานแหก็จะยากหน่อยในน้ำระดับนี้แต่ว่าก็ระหว่างรอน้ำลงสุดๆก็หวานรอไปได้หาน้ำตื้นๆก่อนโอเคเดี๋ยวไปลุ้นกันเลยครับว่าวันนี้เราจะได้เหยื่อมากน้อยแค่ไหนเหยื่อกุ้งนะครับบริเวณในรอบนี้นะฮะที่ที่คุ้นเคยกันดีโอเคยืนได้ละประมาณนี้ครับไปลุ้นกันไปบางคนถามผมว่าหวานแหน้ำลึกยังไงน้ำแหในหวานแหในน้ำยังไงจริงๆมันก็เหมือนกับน้ำตื้นอะไรครับเพียงแค่เราต้องยกไหลให้มันสูงๆขึ้นเหนือระดับน้ำเหตุผลหนึ่งที่ทำให้ผมไม่อยากหวานแหหนักๆก็เพราะว่าถ้าเราหวานแหน้ำลึกแบบนี้เราจะหวานไม่ได้เพราะว่ามันลึกเกินไปแล้วก็เราจังหวะเวียงเนี่ยหามแหมันก็ลากกับน้ำแบบนี้มันก็หนักมันก็เหนื่อยลองดูน้ำยังมากอยู่ร้อยแห่ถึงพื้นครับแล้วก็ลากเหมือนจะไม่มีอะไรโอ้มีปลาโป๊ะปลาคางคกครับปลาคางคกหนึ่งตัวน่าจะนอนอยู่ข้างกิ่งไม้ปล่อยไป
โอ้ยกุ้งนี่ใสสวยเลยครับใสสวยเลยนี่ไม่กุ้งตัวแรกครับเปิดออกเลยลุยกันต่อลุยกันต่อเป้าไว้เนี่ยชนแรงจังโอ้ยปลากระบอกโอ้ปลากระบอกปลากระบอกปลากระบอกโอ้ดู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 โอ้ดู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 ปลากระบอกโอ้โหใส่ดีโอ้ยปลากระบอกใส่ดีครับโอ้จังหวะพอดีครับโอ้โหสวย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 นี่เลยครับเต็มไม้เต็มมือครับหนึ่งตัวสองตัวครับสองตัวเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมีอีกครับมีอีกมีอีกมีอีกปกติแล้วถ้าหวานเจอพวกปลากระเป้านะมันจะชนแหแต่ว่ามันจะวิ่งขึ้นมาวิ่งขึ้นมาบนจอมเอาละวันนี้กุ้งยังไม่เจอครับวันนี้เรามาหวานฝั่งนี้ปลาก่อนฝั่งนี้นี่ปลาเยอะเพราะว่ากุ้งจะไม่อยู่เพราะว่าไอ้ฝั่งนี้เนี่ยไอ้นี่มันเยอะไอ้นี่ลูกปลาดอกหมากปลาปลากระเป๋ามันเยอะกุ้งมันเลยไม่อยู่มันจะเลือกอยู่บางจุดเท่านั้นหางใหญ่แบบนี้โอ้สวยงามสวยงามจริงๆแข็งตัวใหญ่จังมีอีกครับมีอีกนี่ระหว่างรอน้ำลงครับเดี๋ยวเราเข้าไปว่ายไปหวานแหนนั่นนั่นเมื่อกี้เห็นช่วงน้ำลมพัดแรงนี้ปลาไม่ค่อยจะรู้ตัวเท่าไหร่ว่ามีคนมาเดี๋ยวลองดูมาชนครับมีปลาครับว่าแล้วปลากระเป้าครับโอ้ยปลากระบอกครับปลากระบอกหนึ่งตัวค้างปลาหนึ่งโอเคนี่ฮะไปกิ่งไม้สิโอ้ยปลากระบอกโอ้ยปลากระบอกอีกครับด้านล่างพยายามต้องเอาไม้ออกก่อนมันใหญ่เกินไปโอ้ปลากระบอกด้านบนก็มีครับปลากระบอกเหมือนจะเป็น3ตัวนะชุบโอเคเอาไม้ออกไปก่อนครับตุ๊บโอ้ยขยะหนักมากโอเคโอ้ปลากระบอกครับ4ตัวได้มั้งครับสวย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 เอาเป็นอะไรแล้วเนี่ยเจนป่วยซะแล้วครับจริงๆนะครับขยะเยอะมากปลากระบอกปลากระบอกแล้วก็ปลาลูนี่ก็ปลากระบอก
ว้างนั่นวานตรงนี้เสียวเสียวไม้แล้วเกินน่าจะมีแน่ๆไม้ถ้าพร้อมแล้วไปปลาครับมีปลามีปลาวายปลากระเป้าเหรออุ้ยอะไรนะอุ้ยอะไรนะกระบอกเหรอโอ้เสือบนน้ำโอ้เสือบนน้ำโอ้โอ้ยปลาเก๋าโอ้ยเก๋า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 ใหญ่เก๋า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 ใหญ่โอ้ยเก๋าดอกดำครับเกาดอกดำวู้โอเคลงไปก่อนลงไปนอนนิ่งๆเลย yes yes ได้ผลครับได้ผลครับปลาเก๋าครับปลากระเป้าทั้งเสือพ่นน้ำครับเยอะแยะไปหมดแต่นี่ครับปลาเก๋าครับดอกจำครับใสดีเลยสวยงามสวยงามกล้องอาจจะตัวไม่ใหญ่ครับแต่ว่าไซส์นี้ต้องมี 3-4 ขีดครับโอ้สุดยอดเก๋าใหญ่เก๋าใหญ่ว้าวโอ้โหนี่ครับนี่ครับใหญ่ไม่ใหญ่ครับวู้ลงไปเลยครับมาแล้วครับทางลมครับฝั่งโน้นฝนตกแล้วครับครึ้มหมดเลยสนุกแน่วันนี้ก่อนที่เราจะไปวานแหกันต่อครับทุกคนครับวันนี้มีแววว่าเราจะได้กุ้งตายไปตกปลาเปลี่ยนคอนเทนต์เป็นกุ้งเป็นไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าให้ตายเถอะพระเจ้ามันเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินนิดหน่อยครับนั่นก็คือออกเสียครับผมโอ้โหให้ตายเถอะพระเจ้าตอนเอามามันก็ยังติดดีนะครับแต่ตอนนี้มันดับลงไปแล้วครับน้ำน่าจะเข้านะฮะเพราะว่าไอ้ตัวนี้มันไม่ได้กันน้ำ 100% นะครับนะโอเคไม่เป็นไรนะฮะรอบหน้าเดี๋ยวเราเอาตัวที่กันน้ำดีๆมาดีกว่าจัดไปไปลุยต่อครับนะฮะคอนเทนต์นี้ไม่ได้กุ้งเป็นครับแต่ได้กุ้งตายไปแทนนะฮะโอเคเราไปหาเหยื่อกันต่อครับไปไปครับด้านในเหมือนเดิมหวังจะเอาพวกปลาอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ปลากระเป๋าโอ้ยหลุดมือชุบโอ้ยกุ้งกระโดดไปอะไรเนี่ยปลาแป้นนะแว่นเต็มแผลเลยครับโอ้โหได้ปลากระบอกโอ้ปลากระบอกปลากระบอกปลากระบอก
ปลากระบอกโอ้ยปลากระบอกครับโอ้โหวันนี้ติดปลากระบอกดีครับเดี๋ยวปลาแป้นเยอะมากเลยให้ตายเถอะเดี๋ยวปลากระบอกออกมาก่อนกระบอกโอ้ปลากระบอกปลากระบอกนี่ก็ปลากระบอกปลากระบอกปลากระบอกคว้างอันนี้ลงกิ่งไม้แล้วก็วานดักอ่อนใหญ่ดีกว่าคว้างโอ้โหเลยยังไม่ทันได้คว้างดีเอาฮาซะเดี๋ยวคว้างไปนู่นครับตุ้มปลาถ้าอยู่ในนี้ออกมาปุ้งเราหวานปังโอ้ยเฮ้ยมีปลา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 ครับมีปลาครับข้างปานครับข้างปานโอ้ยข้างปานอยู่นอกแหครับปลากระเป๋าเปล่าวะเสือพ่นน้ำครับ1ตัวโอ้โหตัวใหญ่ตัวด้วยครับปลาอะไรวะโอ้โหปลากระเป๋าเสือว่าน้ำโอ้โหเสือว่าน้ำตรงนั้นเลยว้าวอะไรเดียวโอ้ยนี่ก็จะได้ของดีๆครับกุ้งครับปลาเก๋าครับได้ปลาเก๋าแต่มันตัวเล็กได้ปลาเก๋าแต่มันตัวเล็กแล้วก็ได้จ้องม่องมาด้วยได้กระบางมาด้วยครับชุบดอกดำซะด้วยดอกดำหรือดอกแดงวะดอกดำว้าวนี่ตัวเล็กมาให้โตก่อนโอ้โหจ้องมองเลยครับทุกคนว้าย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 จ้องมองจ้องมองอันตรายอย่างยิ่งอย่าได้โดนหางมันเชี้ยวดีนะตามองเห็นโอ้นี่ครับโอ้ร้องแน่เงยโดนเข้ามีร้องแน่นอนโอ้ดอกหมากตัวใหญ่เหมือนกันนั่นอึ๊บไปไปพักผ่อนซะไปมาดูครับว่าเราได้อะไรกี่ตัวบ้างแต่ไม่กล้าเปิดเลยเพราะว่ากุ้งเดี๋ยวมันดีดออกหมด
ถือว่ามีตัวครับไปเดี๋ยวเราไปตกปลากันดีกว่าไปครับลุยกันเลยวันนี้ก็มากับไบสัน S2ว่าน่าจะโดนจ้องม่องแทงครับเมื่อกี้นี้เขารู้สึกเหมือนปูหนีบแต่ว่ามีแผลแค่แผลเดียวถลอกไปแต่ความรู้สึกต่อไปก็คือปวดชาครับนี่คือผลงานครับที่เราหวานแหได้กุ้งตายมาจำนวนหนึ่งบางตัวก็ยังไม่ตายสนิทยังตายแบบเพิ่งได้มาสดๆโอ้ตอนนี้เรี่ยวแรงที่พูดตอนนี้เริ่มหายไปแต่ว่าถามว่าทนได้ไหมทนได้อยู่นะครับไม่ได้เจ็บอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่บอกว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคนแพ้มันน่าจะมีแอคชั่นกว่านี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันชานะเดี๋ยวเราแยกกุ้งก่อนหวานแหได้เก่าไซส์ดีเลยครับเก่าไซส์เบ็ดเลยโอเคมาครับประกอบอุปกรณ์ยังมีอะไรมากครับลอกครับสไปเดอร์มีความรู้สึกว่าวันนี้ใส่เสื้อเหมือนวันก่อนเลยสไปเดอร์ไพศาลครับฝนลงแล้วครับไพศาล S2 ครับทุกคนฝนลงหนักขึ้นแล้วครับตอนที่เราหวานแหไม่ตกเลยโอ้นี่จับคู่กันเรียบร้อยครับใบสันกับลอกใบสันสไปเดอร์ใบสันเบ็ดวันนี้ก็จะเป็นเบ็ดหน้าดินนะฮะทุกคนใส่ตะกั่วตัวใหญ่หน่อยก็ได้ครับตะกั่วแค่10กรัมใส่ตะกั่วครับแล้วก็กิ๊บแล้วก็ใส่หน้าแค่นั้นกิ๊บล้วนลูกหมุนก็ได้นะรีบนะครับเพราะว่าต้องแข่งกับน้ำมันไหลขึ้นแล้ววันนี้มาช้าหน่อยนี่ฮะใส่หน้าสั้นๆนะครับตะกั่วใส่หน้าเหยื่อของเราก็เป็นกุ้งสดๆแต่เป็นกุ้งตายเท่านั้นเองผมเกี่ยวที่หางแบบนี้นะครับเบ็ดก็เป็นของไพโอเนียนะครับเบ็ดก้านสั้นสีดำเบอร์8ฝนก็ตกครับดึงแล้วโอ้โหโอ้ยโอ้ยมีปลาดึงครับอ
โดนแล้วครับโอ้โหอะไรวะมันปลากระเป๋าฉันจะร้องไห้เป้าแน่เลยครับว่าแล้วครับปลากระเป้าครับโอ้มันมาแล้วครับปลากระเป้านี่นะปลาเก๋าครับเอาละครับเก๋าลายเมฆครับก็สำหรับเหตุการณ์นี้มันเกิดได้ยังไงนะครับวันนั้นเนี่ยก็ทำคอนเทนต์ที่จะเป็นการหวานแหแล้วก็นำกุ้งเนี่ยไปตกปลาแต่ว่าดันบังเอิญที่ว่าปานแหอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็เดินทางกลับก็เดินปกติของเราที่เดินในคลองนะครับนะแต่ผมมักจะเตือนเสมอว่าทุกครั้งที่เราเจอกระบางไม่ว่าจะหวานแหหรือว่าเจอมันนอนอยู่ตามเลนนะตามโคลนตามอะไรอย่างเงี้ยนะผมก็จะเตือนเสมอว่าให้ระวังโอ้จ้องมองเลยครับทุกคนจ้องมองจ้องมองอันตรายอย่างยิ่งอย่าได้โดนหางมันเชี้ยวดีนะตามองเห็นโอ้นี่ครับโอ้ร้องแน่มึงเอ้ยไปไปพักผ่อนซะไปเขาเรียกปลาจ้องม่องแล้วว่าบางที่เขาเรียกว่าปลากระบางนะฮะให้ระวังเสมอนะครับว่าอย่าไปเหยียบอย่าไปเล่นนะครับเพราะว่าที่หางมันเนี้ยมันมีหนามอยู่นะฮะวันนั้นทำภารกิจเสร็จเรียบร้อยนะฮะวันที่เราไปเนี้ยเราหวานเราก็เจอปลาจ้องม่องนะฮะหรือว่าปลากระเบนปลากระเบนเล็กนะครับนะก็พอหวานเสร็จเรียบร้อยเราก็เดินทางกลับทุกอย่างเป็นปกติมากพอเดินทางกลับปั๊บผมบังเอิญเหยียบบางสิ่งบางอย่างนะฮะพอเหยียบเสร็จปั๊บรู้สึกว่ามันหนีบในความรู้สึกตอนนั้นมันรู้สึกว่ามันหนีบเหมือนปูหนีบก็เลยคิดว่าคงเป็นปูหนีบแต่ผ่านไปไม่ถึง5นาทีครับแผลนั้นมันจะเริ่มเจ็บเริ่มชา
ต้องก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โดนเข้าให้แล้วนะฮะโดนเราไปเหยียบปลากระเบนเข้าให้แล้วครับยังไงนะครับผมว่าน่าจะโดนจ้องม่องแทงครับเมื่อกี้นี้เขารู้สึกเหมือนปูหนีบแต่ว่ามีแผลแค่แผลเดียวถลอกไปแต่ความรู้สึกต่อไปก็คือปวดชาครับนี่คือผลงานครับโอ้ตอนนี้เรี่ยวแรงที่พูดตอนนี้เริ่มหายไปแต่ว่าถามว่าทนได้ไหมทนได้อยู่นะครับไม่ได้เจ็บอะไรมากขนาดนั้นแต่ว่าแค่บอกว่ามันคือความรู้สึกแบบไหนนั่นเองแต่ต้องบอกเลยว่าถ้าคนแพ้มันน่าจะมีแอคชั่นกว่านี้เพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันชานะหลังจากนั้นเราก็เดินทางไปตกปลาต่อด้วยครับยังไม่กลับบ้านนะฮะยังไม่กลับบ้านไปตกปลาต่ออีก1ชั่วโมงก็มีความรู้สึกว่าชายังเจ็บยังปวดนะฮะลูกน่องตรงนี้ครับมันเกร็งไปหมดนะฮะตรงนี้เกร็งไปหมดเลยแต่ยังไม่ถึงขาอ่อนตรงน่องนี่เกร็งหมดเลยก็เลยตกปลาเสร็จแล้วก็วันนั้นเนี่ยปลาไม่กินด้วยเป็นปลาปลากระเป้าซะส่วนใหญ่ก็เลยตัดสินใจกลับบ้านก็เลยโทรบอกคุณแม่คุณแม่บอกว่าให้รีบไปโรงพยาบาลก็เลยกลับมาไปรีบกลับไปโรงพยาบาลหลังจากที่โดนจ้องมองนะหรือกระเบนแทงเอานะครับบริเวณนี้เลยนะส้นเท้าใส่รองเท้าก็จริงครับแต่ว่ามันดันมาสะบัดโดนเอาตรงที่เลยรองเท้ามาหน่อยนึงครับโดนเอาตรงนี้รอยตรงนี้1รอยตอนนี้อยู่หน้าหมายอยู่ด้านนอกนะครับกำลังจะกลับบ้านความรู้สึกเมื่อชั่วโมงที่แล้วตอนก่อนแทงตอนแทงยังมีความรู้สึกว่าพอแทงพอมันบังเอิญว่าเหมือนสะบัดแล้วมันบาดเป็นเส้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรตอนแรกคิดว่าปูหนีบคิดว่าเหยียบปูโดนปูแล้วปูมันดันมาหนีบความรู้สึกว่ามันแปลกแปลกมันเหมือนปูหนีบก็จริงครับแต่ว่าพอดีความรู้สึกว่าโอ้เริ่มปวดเริ่มชาครับเริ่มเกร็งแล้วก็อยู่ในทะเลอีกประมาณสักชั่วโมงหนึ่งได้ฮะคิดว่าน่าจะชั่วโมงเลยก็นั่งตกปลาอยู่แต่พอรู้สึกว่ามันกล้ามเนื้อมันเกร็งที่น่องนะครับนะชาไปสักพักนึงชาสักพักนึงก็คลายมันมีความรู้สึกแบบนี้แล้วก็ความรู้สึกคือเดินได้นะปกติเลยบางทีในช่วงที่เราระหว่างที่เดินบางทีก็หายปวดแต่กลับมาเจ็บมาอีกนะเดี๋ยวอาจจะต้องไปโรงพยาบาลไปดูว่าอาจจะต้องล้างเมือกล้างอะไรของมันออกก่อนแล้วก็ทำแผลโอ้โหคิดว่ามันจะหายไปเองเหมือนพวกปลาตะกรับนะหรือว่าปลาขี้ตังหรือว่าปลาสลิดหินโอ้โหนี่ชั่วโมงกว่าแล้วมันยังไม่หายนะเดี๋ยวเราลองไปดูดีกว่าว่าอันจะได้ไปโรงพยาบาลไปดูว่าเดี๋ยวหมอเขาทำอะไรบ้างรู้สึกว่าปวดเดี๋ยวกลับบ้านก่อนไปตอนนั้นทำอะไรอยู่ว่ายน้ำเหรอเดินอยู่ในคลองป่าตรงกลางเริ่มปวดน่องตอนนี้ความรู้สึกก็คือมันเริ่มร้าวทั้งขาแล้วปวดที่ปวดตรงที่จุดที่โดนแล้วก็ตรงที่น่องเริ่มร้าวเริ่มปวดน่าจะหายเองไม่ได้ต้องมาหาหมอสุดท้ายนะฮะไปถึงโรงพยาบาลหมอทำแผลอะไรเสร็จเรียบร้อยนะครับนะก็ตามในคลิปเลยก็กำลังจะไปล้างแผลนะครับสำหรับวันนี้จริงๆจะไปล้างแผลจริงๆคุณหมอบอกว่าต้องล้างแผลจนกว่าแผลมันจะปิดปากแผลมันจะปิดนะครับเหตุผลว่าทำไมต้องล้างแผลจนกว่าปากมันจะปิดนะครับเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราไปทำแผลนะครับเราจะต้องคุณหมอเนี่ยต้องขวานเปิดปากแผลจริงๆแล้วผมไม่ได้โดนแทงเข้าไปนะฮะไม่ได้โดนเงี้ยงมันแทงเข้าไปแต่ว่าโดนมันปาดเป็นเส้นตรงแบบนี้มันโดนตวัด
หางมันคงมาจะคงตวัดมาที่ผมบอกว่าเมื่อวานเหมือนกับปูหนีบอาการเป็นอย่างนั้นเลยนะครับแผลมันก็เปิดอย่างนี้นะฮะพอไปถึงในช่วงที่เดินทางไปถึงโรงพยาบาลไปนอนรอหมอที่ห้องฉุกเฉิน20นาทีเห็นความแบบปวดขามากขานี่เหมือนจะหลุดออกไปเลยแล้วเพราะว่ามันเกร็งไปหมดแล้วก็มันปวดไปหมดนะฮะรู้เลยว่าหายเองไม่ได้ไม่เหมือนพวกปลาขี้ตังหรือว่าปลาสลิดหินที่มันแทงแล้วเราหายเองได้นี่ไม่ได้เลยครับผมแนะนำเลยว่าท่านไหนที่โดนนะครับโดนปลากระเบนแทงหรือว่าที่เขาเรียกว่าจ้องม่องนะฮะที่เป็นปลากระเบนตัวเล็กที่ในคลองที่ผมไปนะฮะปกติคนเขาก็ไม่จริงๆคนก็เดินแทงโดนแทงกันบ้างนั่นแหละครับแต่ว่ามันต้องดวงไม่ดีจริงๆถึงไปเหยียบมันได้นะครับปกติผมไม่เคยโดนเหยียบเลยแต่เมื่อวานนี่ไปเหยียบมาแล้วก็จำความได้ว่ามันมีอะไรสักอย่างนั้นมาบาดที่หลังเอ็นร้อยหวายเรานะครับคุณหมอเปิดปากแผลแล้วก็คว้านเนื้อเยื่อด้านในให้เอาเมือกของจ้องม่องหรือว่ากระเบนเล็กนี่นะออกคว้านเลยนะทุกคนนะแล้วก็คว้านแล้วเป็นรูแล้วก็ตอนที่จะจบภารกิจของหมอล้างฉีดนู่นฉีดนี่มันดีตรงที่ก่อนที่หมอจะทำเนี่ยหมอฉีดยาแก้ปวดให้โอ้โหรู้สึกแบบโคตรผ่อนคลายครับแป๊บเดียวคือหายหมดเลยหลังจากฉีดที่จะฉีดยาเสร็จนะฮะก็ฉีดมอร์ฟีนพอฉีดมอร์ฟีนเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ทำแผลเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเนี่ยหมอก็เอาผ้าก๊อซอุดลงไปอุดเข้าไปในแผลนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยหมอก็พันผ้าก๊อซเรียบร้อยเสร็จภารกิจหมอบอกว่าจนต้องไปล้างแผลจนกว่านะฮะจนกว่าที่ปากแผลจะปิดประมาณนี้นะฮะก็ใช้เวลาประมาณเดือนหนึ่งนับตั้งแต่วันนั้นจนถึงวันนี้น่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับนะแผลยังไม่หายดีนะครับนะต้องบอกอย่างนี้ครับว่าถ้าใครแพ้เนี่ยนะเหมือนที่เคยออกข่าวนะฮะอาจจะมีคนแพ้พิษแรงๆก็ตายได้นะครับนะแล้วก็บาดเจ็บสาหัสก็มีนะฮะผมนี่ก่อนที่จะถึงมือหมอนอนทรมานอยู่สักพักใหญ่เลยนะครับนะแล้วก็บางคนถามว่าวันนั้นที่ไปใส่รองเท้าหรือไม่นะฮะบอกใส่รองเท้านะครับนะปกติผมใส่รองเท้าสวมกางเกงที่เป็นแลกกิ้งแล้วก็ใส่ถุงเท้าแล้วก็ใส่รองเท้านะฮะผมใส่รองเท้าประมาณนี้เลยแต่ตอนที่เหยียบปุ๊บนะฮะหางกระเบนนะฮะหรือว่าตรงที่จุดที่มันแทงที่เป็นเงี้ยงมันเป็นหนามมันแทงเอาเหนือรองเท้าเลยครับที่หลังเอ็นร้อยหวายวันนั้นต้องบอกว่าโชคไม่ดีด้วยครับโชคไม่ดีทำให้เราโดนนะฮะแต่ว่าก็ฝากไว้เป็นอุทาหรณ์สำหรับคลิปนี้นะครับนะท่านไหนที่ลงคลองนะฮะทำเกี่ยวกับการประมงนะฮะไปเดินวานแหวางอวนนะฮะวางข่ายอะไรต่างๆหรือว่าเดินในโคลนก็ระมัดระวังนะครับนะเราอาจจะระวังไม่ได้เพราะเราไม่เห็นนะครับนะแต่ว่าอย่างน้อยๆถ้าเราโดนแล้วให้รีบไปหาหมอนี่คืออย่าไปรักษานะฮะไปให้หมอฉีดมอร์ฟีนฉีดยาที่นะครับระงับความเจ็บปวดนะฮะมันจะหายเร็วกว่านะครับนะแล้วก็หมอให้ยามาต้องบอกเลยว่าผมโดนแค่เฉือนๆไม่ได้โดนแทงสำหรับคนโดนแทงน่าจะหนักกว่านี้ขนาดผมโดนเฉือนยังรู้สึกว่าขามันจะขาดแล้วขาชามันก็ชาทั้งขาเลยอันนี้ต้องบอกทุกคนว่ามันทรมานมากนะฮะดังนั้นถ้าโดนก็พยายามหลีกเลี่ยงแล้วก็เป็นไปได้หาหมอให้ไวที่สุดหรือว่าท่านไหนที่เคยโดนแล้วก็มีวิธีรักษานะฮะมีวิธีรักษาที่ฉับพลันตอนนั้นนะฮะสามารถบอกได้เราสามารถหาสมุนไพรแถวนั้นได้หรือว่ามีวิธีการรักษาใช้ส้มสายชูหรือว่าอะไรเนี้ยฉี่ใส่นี่ผมก็ทำมาแล้วนะฮะก็ไม่ได้ผลนะครับดังนั้นเนี่ยใครมีวิธีอะไรก็สามารถบอกแล้วก็พิมพ์บอกน้องไว้ได้นะครับนะทริปหน้าหวังว่าคงไม่มีเหตุการณ์แบบนี้อีกวันนั้นนี่ดวงไม่ดีจริงๆนะครับนะออกซิเจนก็เสียนะครับนะดังมันยันดังดันจะมาโดนปลากระเป้ากินอีกแล้วมาโดนเหยียบนะฮะปลาจ้องม่องหรือปลากระเบนอีกโอเคคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับนะพยายามระมัดระวังตัวทริปหน้าไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกและผมก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้อีกนะครับนะแต่ก็ไม่ลาไม่จำยังทำคลิปให้ทุกคนได้รับชมอยู่นะฮะโอเคประมาณนี้ครับทุกคนครับนะฮะแยกย้ายครับไปทำคลิปกันต่อ